สวัสดีครับคราวนี้ก็จะมาแนะนำการรีสตอร์นะครับรีสตอร์เครื่องก็คือการตั้งค่าหรือว่าการคืนค่าคอมพิวเตอร์ของเรานะหรือไม่ก็โน้ตบุ๊กนะครับมันจะส่วนมากจะเป็นก็ตอนที่เราต้องการจะเพิ่มความเร็วหรือว่าต้องการที่จะอัปโหลดอะไรมาเนี่ยเพื่อปรับแต่งคือปรับแต่งให้คอมเร็วขึ้นให้เหมือนกับว่าคือให้ไวนะฮะเพราะนี่ว่าโปรแกรมบางตัวหรือว่าการที่เราไปตั้งค่าบางค่าในตัวโปรแกรมเนี้ยการตั้งค่าการเพิ่มค่าบางตัวเนี่ยมันทำให้โปรแกรมเสียหายเพราะบางครั้งรุ่นของโปรแกรมที่เขาลงมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเวลาการตั้งค่าหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าตั้งค่าผิดหรือว่าดำเนินการผิดเนี่ยมันก็ทำให้โปรแกรมเนี่ยเสียหายอาจจะเสียหายเล็กน้อยหรือว่าเสียหายมากนี่ก็แล้วแต่ที่เราไปทำมันนะคราวนี้เราจะมาทำการรีสตอร์ก็คือการคืนค่าก่อนที่เราจะตั้งเนี่ยให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะฮะวิธีทำก็ตัวนี้คลิกที่เมนู Start นะฮะแล้วก็มาคลิกที่ Control Panel นะฮะไอตัวนี้มาคลิกที่ตัวนี้นะฮะนี่ Recovery นะครับ Recovery พอมาถึงหน้านี้นะฮะไอตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับการกู้ไฟล์เนี่ยการกู้ไฟล์ของเราเนี่ยที่เราบางทีเราอาจจะมาตั้งค่าและทำให้ไฟล์บางตัวเนี่ยมันเสียหายนะฮะไอตัวนี้ถ้าไอการกู้ไฟล์ตัวเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องทำการแบ็กอัพฮะแล้วก็ทำตัวนี้ได้เลยเหมือนการกำหนดนะฮะ Open นะเนี่ยดับคลิกที่ Open เนี่ย Open ก่อนนะครับอันนี้ขึ้นมา2ตัวนี่ฮะคลิกเดียวนะคลิกเดียวเสร็จแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะคืนค่าให้เราเนี่ยก็คือวันนี้วันที่29เนี่ยคือตอนที่ทำเนี่ยคือวันที่29แล้ว29พฤศจิกายน2558แต่ตอนช่วงที่เราทำเนี่ยถือว่าถ้าเราทำเราแก้ไขตั้งค่าโปรแกรมอะไรใหม่เนี่ยคือถ้ามันเพี้ยนแล้วหรือว่าอะไรนะต้องให้รีบมาทำเลยนะเพราะว่าของWin7เนี่ยเฉพาะตัวเนี้ยนะฮะเขาจะให้เวลาก็คือประมาณไม่ถึง24ชั่วโมงก็คือถ้าเราพลาดปุ๊บเราก็ต้องมาทำตัวนี้เลยนะฮะจำไว้นะฮะแล้วก็เรามาคลิกที่ Nextเนี่ยเขาก็จะถามก็คือก็ให้เราคอนเฟิร์มว่าเนี่ยเราต้องการแก้ที่จุดไหนถ้าเราต้องการแก้ไขไดซ์ซีแล้วก็คลิกตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็มาคลิกตัวนี้เสร็จแล้วเขาจะทำการรีสตอร์เครื่องให้นะอันนี้ผมปิดเลยนะเพราะว่าพอรีสตอร์เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำการรีสตาร์ทเครื่องใหม่ก็คือเครื่องเนี่ยปิดแล้วเขาก็สตาร์ทคือทำการรีสตาร์ทเครื่องใหม่เดี๋ยวก็ไอตัวนี้ก็คือการเหมือนกับการคืนค่านะคืนค่าแต่ว่าจะมีตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการแบบการคืนค่าเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือหนักมากเราต้องทำการแบ็กอัพข้อมูลก่อนตัวนี้ก็คือที่เขาจะให้มานะก็คือตัวนี้เนี่ยเกี่ยวกับภาพหรือว่าเกี่ยวกับไอการรีแพร์ดิสก็คือรีแพร์มันหมดเลยนะไอตัวนี้เราต้องทำการแบ็กอัพนะก็คือนะฮะเราต้องทำการแบ็กอัพเนี่ยก่อนที่จะเริ่มทำพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงค่อยมาคลิกตัวนี้เสร็จแล้วก็ทำการรีสตอร์เครื่องเหมือนเดิมนะแต่ตัวเนี้ยก็คงจะเป็นการจัดชุดใหญ่นะก็โดยหลักๆแล้วก็มีอยู่เท่านี้ฮะก็คือตัวเนี้ยต้องทำภายใน24ชั่วโมงนะคืออย่าให้ช้าถ้าเราตั้งค่าโปรแกรมเพี้ยนปุ๊บต้องเข้ามาทำตัวนี้เลย นะส่วนตัวเนี้ยถ้ามันมากเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แบ็กอัพข้อมูลก่อนเสร็จแล้วเราก็ทำการรีสตอร์แต่ถ้าไอตัวนี้เอาไม่อยู่ก็คงต้องล้างเครื่องกันใหม่นะฮะก็วันนี้ก็นำมาฝากแค่นี้นะฮะเดี๋ยวมีอะไรดีแล้วจะมาฝากกันใหม่วันนี้ก็สวัสดีครับที่ติดตามขอบคุณครับ